และสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ติมโบที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะอ่ะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโลสวัสดีครับพบกับรายการท่ามทีวีนะครับวันนี้เขาผมจะมาทำคลิปอะไรครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปกับผมกับ Minecraft 1.20 อัปเดตครับผมจากที่เขาได้ทำการเปิดเผยข้อมูลมาในงาน Minecraft Live ผมว่ามีอะไรกันบ้างครับผมนะฮะ20มันเยอะมากจริงๆก็โผล่มาส่วนหนึ่งครับผมนะครับเหมือนเขาบอกว่าข้อมูลอีกส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะโผล่มาในงาน Minecraft Now ซึ่งมันจะไลฟ์ในวันที่27ตุลาคมนี้ครับผมนะครับก็ต้องรอติดตามข่าวกันอีกทีนึงด้วยครับผมแต่ทีนี้จะโฟกัสกับสิ่งที่เราได้รู้จากในงานนี้แล้วกันนะผมนะครับว่าเราได้รู้อะไรมาบ้างครับผมนะครับโอเคครับผมโดยอย่างแรกครับผมนะครับเป็นม็อบตัวใหม่ครับผมนะครับไม่ใช่ม็อบบดนะเป็นม็อบตัวใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาครับผมนะครับอ่ะโดยไอ้ม็อบตัวนี้ครับผมนะครับมันคือประสงค์ตัวอูดนั่นเองหรือแคมเมลครับผมนะครับโดยเจ้าอูดเนี่ยผมมันเป็นม็อบทะเลทรายเนาะโดยเราสามารถที่จะทำการขับขี่มันได้ครับผมตรงมีแอนิเมชั่นมากมายด้วยแล้วก็ความสามารถของมันก็คือเราสามารถที่จะขี่ได้2คนครับผมนะครับซึ่งผมเลยที่เฟียมากๆครับผมแล้วก็เวลามันเคลื่อนไหวมันสามารถทำการกระโดดแต่เป็นกระโดดพุ่งไปข้างหน้าครับผมนะครับจะไม่ได้แบบเน้นความสูงครับผมนะครับแล้วก็เนี่ยมันอู้เนี่ยจะสูงเกินกว่าที่ม็อบจะเอามือมาเอื้อมมาจับเราได้ด้วยซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่ขี้โกงครับผมนะฮะส่วนของตัวอู้ครับผมนะครับโอเคครับผมอย่างต่อมาผมจะให้ดูครับผมนะครับก็จะเป็นของอุปกรณ์ในการก่อสร้างครับผมนะครับก็จะมีในส่วนของตัวอันแรกจะเป็นป้ายแห้งสายแห้งสายจะเป็นป้ายที่แบบห้อยลงมาติดเหล็กครับผมนะครับไอ้ป้ายตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันแล้วผมก็จะมีแบบที่แบบห้อยลงมาจากเพดานแบบที่ติดยืดออกมาแล้วก็เป็นแบบที่ติดบนเฟนส์ครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้ครับผมแล้วก็อันต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของชั้นหนังสือครับผมนะครับชั้นหนังสือหมายเป็นชิเซลบุ๊กเชลครับผมนะครับโดยเจ้าชิเซลบุ๊กเชลเนี่ยมันต่างกับปกติยังไงครับผมก็คือเจ้าเนี่ยเราสามารถที่จะเอาหนังสือเนี่ยเก็บในชั้นหนังสือได้ครับผมนะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ผมว่ามันน่าจะมีทำได้แหละแต่ว่าอันนี้คือมันสามารถเก็บหนังสือได้เป็นหนังสือเอ็นชาร์ดเลยเก็บได้ครับผมโดยเจ้านี่เนี่ยมันก็จะมีลูกเล่นของมันครับผมนะครับก็คือมันสามารถใช้งานกับเรสโตนได้ด้วยครับผมนะครับก็จะเป็นเหมือนกลไกชั้นเก็บหนังสือลับที่เราได้เห็นนะครับผมนะครับในเทรลเลอร์อย่างต่อมาครับผมนี่ก็เป็นอัปเดตหลักครับผมก็เป็นในส่วนของตัวบล็อกเกี่ยวกับแบมบูครับผมนะครับคือบุ๊กแบมบูมันไม้แพ้งอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะครับซึ่งเขาก็มีไม้แบบทุกแบบเลยครับผมเหมือนไม้แพ้งเลยครับผมมีทั้งสแตเฟนสลับอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยมาก็เป็นส่งตัวแบมบูครับผมนะครับก็มีสตรัคเจอร์ตัวอย่างให้เราได้ดูกันด้วยครับผมนะครับนี่นะฮะแล้วก็เจ้าไม้ไผ่เนี่ยสามารถมาทำเป็นแพรไม้ไผ่ได้ด้วยครับผมนะฮะก็เป็นที่เฟี้ยวมากแล้วก็ครับผมนะครับทีนี้โมจังได้ประกาศเพิ่มสกินดีฟอลต์ใหม่เพิ่มเข้ามาจากสติปกับอะไรเนี่ยก็จะมีตัวละครใหม่ๆเพิ่มเข้ามาครับผมนะครับนี่อันนี้ก็จะมีรูปขึ้นมาครับผมนะครับโดยลิสต์เนี่ยก็จะมีชื่อเรียงจากซ้ายไปขวาผมคนแรกชื่อซันนี่คนที่2ชื่อไคคนที่3ชื่อแมคเคน่าคนที่4คือสตีฟคนที่5อเล็กคนที่6คือซูริคนที่7คือเอฟฟี่เหรอไม่แน่ใจอ่านถูกหรือเปล่าผมหรือเอฟเฟ่นะฮะคนที่8คืออาริและคนที่9คือโนออเหรอครับไม่มั่นใจเหมือนกันแต่นี่ก็เป็นตัวละครที่จะมาเพิ่มใหม่เป็นตัวละคร default ใน Minecraft ครับผมสุดท้ายผมก็คือตัวม็อบโบดครับผมนะฮะอ่ะโดยอันสุดท้ายของผมนะครับในส่วนของตัวม็อบโบดเนี่ยม็อบโบดที่ชนะได้แก่สนิฟเฟอร์ครับผมนะครับสนิฟเฟอร์เป็นม็อบที่ชนะในการโหวตครั้งนี้ครับผมนะครับจากโพผมนี่มันก็คือเห็นขาดแล้วเห็นที่ทำโพมันขาดเลยอะก็เพิ่มสนิฟเฟอร์เข้ามาสนิฟเฟอร์ก็เป็นความสามารถมันคือผมทำคลิปไปแล้วนะฮะเดี๋ยวสรุปคร่าวๆแล้วกันก็คือสนิฟเฟอร์มันเป็นม็อบโบราณครับผมต้องไปหาใต้น้ำออกมาคืนชีพข้างบนแล้วก็สามารถทำการตามหาเมล็ดพืชโบราณได้นั่นเองครับผมนะครับปลูกพืชโบราณได้อะไรอย่างนี้ครับผมนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเด็ดเพิ่มเติมเนี่ยจริงๆทางไมค์ครับเหมือนจะประกาศว่าเดี๋ยวเขาจะปล่อยออกมาครับผมนะครับในช่วงไมค์ครับหนาวผมนะครับในวันที่ซึ่งในช่วงไมค์ครับหนาวที่เร็วที่สุดก็คือวันที่27เดือนตุลาเนี่ยครับผมนะครับอาจจะมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมออกมาปล่อยออกมาครับผมนะครับอันนี้ต้องติดตามดูเหมือนกันครับผมนะครับก็โอเคนะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับผมชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่วงท้ายสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาแล้วผมสวัสดีครับบ๊ายบาย